สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะพาทุกท่านไปดูความสามารถเจ๋งๆนะครับของตัว Gemini ของ Google นะครับทถูกทำการแอดเข้าไปในตัวแอป e e t แล้วนั่นหมายความว่าเราก็จะสามารถสร้างโมบายแอปขึ้นมาใช้งานได้อย่างง่ายๆโดยที่ AI เนี่ยจะทำการสร้างโมบายแอปให้เรานะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดองความรู้ดีๆจากช่อง IT Around u ครับอ่า โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่เราถนัดขึ้นมานะแล้วก็เข้ามาที่หน้าจอ,อาเว็บไซต์ของตัว google com นะครับเช็คก่อนเลยนะครับว่าขวามือนั้นนะครับเป็นล็อกอินของเราหรือเปล่านะครับเป็นรูปโปรไฟล์ของเราไหมถ้าใช่แล้วมาลุยกันเลยนะที่ d d r e s s bar ด้านบนนะครับให้เราพริมพ์ว่า appcheat com แบบนี้เลยนะครับเข้ามายัางตัว appcheat เลยซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน ในการทำโมบายแอปของ Google เราก็บอกว่าแสงง่ายมากเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะถ้าใครยังไม่เคยสมัครอะไรเลยนะครับก็กดปุ่ม get started นะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำการ sign in ใน Google แล้วก็เข้ามาอย่างหน้านี้นะครับถ้าท่านจะใช้ Gemini นั้นนะครับถ้าท่านเข้ามาครั้งแรกนะถ้ามันมันจะมีปุ่มพอดีว่าอาจารย์เข้ามา2-3ครั้งละปุ่ม Gemini ที่อยู่ตรง กลางหน้าจอด้านลา่างมันก็จะหายไปนะครับมันก็จะมาปรากฏตรงนี้นะครั้งต่อไปนะครับเวลาเราจะสร้างโมบายแอปเนี่ยเราก็กดที่ปุ่ม create แล้วก็เลือกที่แอปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเห็นเมนูพิเศษนี้เกิดขึ้นมานะครับมันชื่อว่า start with gemini นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันทดลองใช้งานอยู่นะครับนะยังไม่ใช่ตัวเต็มแค่ตัวทดลองนี้ก็ว้าวมากแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า เราจะสั่งให้ AI ช่วยเราเขียนตัวแอปพลิเคชันได้อย่างไรนะครับอโอเคครับเราก,กดปุ่ม start with Gemini รอสักครู่หนึ่งนะครับแน่นอนครับในการสั่งงาน AI ให้ทำงานให้เราเนี่ยเราก็จะต้องทำการเขียนพร้อมตรงนี้เข้าไปนะครับเขาก็จะมะีตัวอย่างของการเขียนพร้อมให้เราอยู่ตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์จะสั่งแบบง่ายๆให้เราดูนะครับะจะอาจจะพิมพ์เข้าไปเลยนะ,ะเขียนพร้อม แล้วก็แอบกระซิบบอกพวกเราว่า,ามันสามารถสั่งคอมเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับเจ๋งมากเลยนะอ,อย่างเช่นนะครับจะจะพิมพ์เลยนะสร้างโมบายแอปสำหรับเก็บข้อมูลบุคคลที่ประกอบไปด้วยเราจะเอาคอลัมน์อะไรบ้างครับเช่นเราจะเก็บโค้ดใช่ไหมครับโค้เน m ม อะไรอีกครับอ่าโฟนัมเบอร์อีเมลแล้วก็รูปภาพแบบนี้นะครับนะอ่าจารจะสั่งแบบง่ายๆตรงนี้ให้พวกเราดูนะครับว่าเราจะสามารถสั่งการด้วยคำสั่งแบบพื้นๆเลยนะครับตรงๆแบบนี้เลยนะสร้างโมบายแอปสำหรับเก็บข้อมูลบุคคลนะครับที่ประกอบไปด้วยนี่ก็คือชื่อคอลัมน์ที่เราต้องการสร้างนะครับ อะไรบ้างเราก็ใส่ไปนะแล้วก็คอมมาไปเรื่อยๆนะครับอ่าตรงนี้ถ้าไม่ผิดพลาดเราก็จะได้คอลัมน์ในการเก็บข้อมูลก็คือ1 2 3 4และ5คอลัมน์นะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะเบสิกเลยนะครับจากนั้นกด Enter ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ Gemini จะรับคำสั่งจากเรานะครับแล้วเขาก็จะสร้างตารางเก็บข้อมูลให้เราเป็นโมบายแอปพลิเคชันนะครับอ่าคราวนี้เขาก็จะบอกเราว่า เมื่อเขาสร้างให้เรานะครับตัวตารางเนี้นะครับมันก็จะประกอบไปด้วยโค้ดเนมโฟนอีเมลแล้วก็อิมเมจตามที่เราต้องการเลยด้านล่างจะมีปุ่มให้เราเลือก2อันนะครับก็คือ create app เนี่ยก็คือสร้างให้เลยครับตามโครงสร้างที่เราข้อคลัมที่เราอยากได้นะครับแต่ถ้าใครบอกว่าอยากที่จะให้ไปปรับแต่ง,งอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับปรับอะไรบางอย่างก็เลือก start over นะครับ แต่เดี๋ยวจา์จะลองสร้างแบบง่ายๆให้พวกเราดูก่อนนะกด create app ครับรอสักครู่นะครับตัว g e m i n i ก็จะไปทำการ generate code แล้วก็สร้างเป็นโมบายแอปขึ้นมาให้เราเลยนะครับเราจะรู้สึกผมรู้สึกว่าว้าวมากเลยนะครับมันง่ายมากเลยเรียบร้อยแล้วครับอยากบอกทุกคนว่ามันเรียบร้อยแล้ะนะครับอ่าโอเคสำหรับคนที่เพิ่งเคยเล่นตัวแอปชีตนะ ด้านขวามือตรงนี้คือเป็นเหมือนหน้าจอมือถือจําลองนะครับนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลได้จริงด้วยนะครับนะ,ะตรงนี้เขาก็สร้างให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีข้อมูลตัวอย่างแบบนี้ให้เราเลยนะครับประมาณ10ชุดข้อมูลเป็นข้อมูลสมมุติขึ้นมาถ้าเราไม่โอเคพวกนี้เราก็ลบทิ้งได้เลยนะครับกดปุ่มถังขยะนะแล้วก็ลบได้เลยนะครับจาการย์ก็สาธิตให้พวกเราดูส่วนการเพิ่มรายการใหม่นะ เราก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยครับอ่าแบบนี้ครับเหมือเช่นโค้ด100อ่าชื่อว่ากิติพงศ์นะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรรัพท์ที่เราสมมุติขึ้นมานะครับอ,อีเมลนะครับอ่ารักสณะแบบนี้นะง่ายมากเลยนะครับรูปภาพครับอ่าเพิ่มรูปได้จริงไหมกดที่กล้องถ่ายรูปนะครับสมมุติเอารูปตัวการ์ตูนสักอันหนึ่งเข้ามาเรียบร้อยครับกดปุ่มเซฟนะ แล้วก็รอให้สีส้มตรงนี้หายไปนะครับเขาส่งข้อมูลไปเก็บที่ดัตต้าเบสให้เรานะครับแล้วก็ข้อมูลเลขขอร์ดสุดท้ายที่เราเพิ่มเข้าไปใหม่ก็ถูก Add เข้าไปได้จริงครับอ่าคราวนี้ครับเมื่อเราสร้างเสร็จนะตัวเจมิน i สร้างให้เราเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์อยากให้เรามาคลิกที่ตัวดัต a ้าตรงนี้ก่อนนะครับ คำแนะนำจาก Google Appsheet ครับเขบอกว่าเมื่อตัวโมบายแอปถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่ตัวเมนู Data นะตรงนี้ถ้าใครไม่มีเมนู Data Home Info พวกนี้นะครับสังเกตนะครับที่ด้านบนนะตรงนี้ครับมันอาจจะถูกใช้งานอยู่มันเป็นรูปดวงตาสีสีน้ำเงินตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะทำให้เมนูข้อความตรงนี้หายไปคือเขาย่อเมนูให้เรานะแต่ถ้าใครชอบสไตล์แบบของอาจารย์นะครับ กดเมนูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะขยายมาให้จารว่าแบบนี้มันดูง่ายดีนะครับกดที่ Data นะแล้วก็เลือกที่ชื่อตารางที่เขาสร้างมาให้เรานะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกที่ View Column ตรงนี้นะครับ Google App Sheet เขาแนะนำว่าเมื่อ Gemini สร้างให้เราแล้วอยากให้เรามาตรวจโครงสร้างนิดหนึ่งครับว่าโครงสร้างทุกอย่างเช่น ID เราจะกําหนดให้มันเป็นเทคไหมหรืออยากให้เป็นไทป์แบบอื่นเราก็มาเปลี่ยนได้นะครับโค้ด <Code S 1> ให้เป็นเทคไหมถ้าอยากเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เนมนะครับให้เก็บเนมหรือให้เป็นอย่างอื่นเราก็ใส่ได้นะครับโฟนไทป์โฟนนะครับก็จะเป็นแบบเก็บในรูปแบบของโทรศัพท์นะครับมันสามารถที่จะหมุนออกอไปเบอร์นั้นได้จริงๆเลยนะครับอีเมลแล้วก็ที่สําคัญครับรูปภาพ ก็เก็บแบบรูปภาพเราเห็นได้ว่าโครงสร้างตรงนี้ถูกแล้วนะครับนะอ่าโอเคครับเยี่ยมเลยนะครับเห็นไหมครับว่านี่เป็นความสามารถอย่างหนึ่งของตัว Gemini นะครับที่ถูกแอดเข้ามาใน google app sheet เรียบร้อยแล้วการสร้างโมบายแอปก็จะง,ง่ายเข้าไปอีกนะครับครานี้คนที่เพิ่งเคยเล่นแอป e ีตอาจจะมีข้อสงสัยว่าอาจารย์ครับเมื่อโมบายแอปอย่างง่ายๆตรงนี้มันถูกสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้งานจริงได้ยังไง นะครับอาจารย์จะบอกเลยครับว่าก็ง,ง่ายอีกเช่นเดียวกันนะการเอาไปใช้งานจริงเนี่ยนะครับก็เพียงแค่เราก็มาที่เมนู security นะครับแล้วก็มาเลือกด้านล่างนะครับจะมี manage user นะครับแล้วเราก็เพียงแค่ add email นะครับ add email ของอเพื่อนเราหรือว่าทีมงานของเรานะครับที่จะต้องการส่งแอปเนี้ยไปให้เขาใช้งาน นะครับอาจารย์กรอกอ e ีเมลเสร็จปุ๊บเขาก็จะถามว่า u s e r กิติ spsu ac th เนี่ยเรามีสิทธิ์ให้เขาใช้อะไรครับใช้แอปได้วิวราเอียดได้หรือว่าแก้ไขได้สร้างแอปมาแก้ช่วยเราได้เงี้ยครับเราเอาแค่เขาใช้งานก็พอนะครับแล้วก็กดว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็เดี๋ยวเขาก็เรากด s e n ต์ตรงนี้นะครับเขาก็จะส่งอ e ีเมลเชิญชวนไปที่อ e ีเมลกิติตรงนี้นะครับ เขาก็เปิดอีเมลแล้วก็ในนั้นจะเขาจะบอกวิธีการติดตั้งไว้หมดเลยนะครับง่ายมากเลยแล้วก็สามารถรองรับได้ทั้งโทรศัพท์ที่เป็นตัวของ Apple แล้วก็พวก Android Phone พวกนี้ได้หมดเลยนะครับเขียนโค้ดทีเดียวได้ทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะเอาไปใช้ในงานที่ไม่ใหญ่มากในบริษัทในกิจการของเราในครอบครัวเนี่ยทำงานได้ทันทีนะครับกดดันได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะอันนี้เป็นการแชร์ เอาไปใช้งานนะครับส่วนตัวเราเองนะครับอยากให้ใช้งานบนมือถือเราจริงๆเลยนะอันนี้เป็นการจําลองนะครับแต่ถ้าเราอยากให้แอปนี้ยเป็นรัานบนมือถือของเราจริงๆนะครับเราก็แค่ไปติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแอปชีตนะครับไปค้นใน Pay Store หรือ App Store นะอาจารย์ไม่ได้สาธิตให้ดูนะไปค้นในเ Store หรือ App Store ลงตัวแอปชีตนะครับโลโก้เป็นเหมือนจรวดแบบนี้นะครับ ลงไปแล้วก็ให้ทำการล็อกอินโดยใช้ Google Account ที่เราใช้เขียนซอฟต์แวร์ตรงนี้นะแล้วมันจะเห็นตัวแอปพลิเคชันนั่นเลยมันโค้รง่ายนะครับโคตรง่ายเลยนะครับนะไปลองเล่นดูแล้วก็มีอะไรมาคอมเมนต์บอกอาจารย์ได้นะอยากให้แนะนำอะไรนะครับอาจารย์ยังมีตัววิดีโอแนะนำเกี่ยวกับการเขียนตัวแอปชีตอีกเยอะเลยนะครับนะใครที่เป็นเบสิกแล้วก็อยากลองเขียนใช้เองนะไปติดตามเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของตัว อ่า uh, description ตรงนี้นะครับเพื่อเราอยากลองฝึกเขียนเองมันสะดวกและง่ายและฟรีด้วยนะครับขอบคุณที่ตามมาถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตเกี่ยวกับ Gemini ที่เอามาใช้กับตัวแอปชีต e t อาจารย์ขอยนาที่จะทำการส่งคลิปดีๆไปให้กับทุกท่านอีกนะครับอย่าลืม subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเราพบกันใหม่นะในวิดีโอคลิปถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ